สวัสดีค่ะสำหรับใครนะคะที่โหลดแอปพลิเคชันไคมัตเตอร์มาตัดต่อคลิปวิดีโอนะคะและเจอปัญหาคลิปอื่นหรือว่าเสียงไปก่อนภาพนะคะเกิดจากการแอปพลิเคชันของเรานะคะเออร์เลอร์นะคะให้เราแก้ปัญหาด้วยการไปรีเซ็ตนะคะรีเซ็ตโทรศัพท์เราดูนะคะแล้วลองเข้ามาใช้ในแอปพลิเคชันดูนะคะและถ้าวิดีโอเรายังอืดเหมือนเดิมนะคะให้เราแก้ด้วยการไปลบโปรเจกต์เก่าๆของเราที่ไม่ใช้แล้วนะคะให้เราลบทิ้งได้เลยค่ะพอลบทิ้งแล้วนะคะให้เราไปรีเซ็ตในโทรศัพท์ใหม่อีกครั้งนึงนะคะพอรีเซ็ตเสร็จแล้วนะคะให้เราลองกลับมาใช้ดูนะคะลองกลับมาตัดต่อคลิปวิดีโอดูถ้าปัญหานี้ยังเกิดอีกยังไม่หายอีกนะคะให้เราทำแบบนี้ซ้ำๆนะคะให้เราไปรีเซ็ตใหม่อีกครั้งนึงรอบ2รอบนะคะและทีนี้นะคะคลิปวิดีโอของเราก็จะไม่อืดนะคะแล้วก็ตัดต่อได้ปกติค่ะหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับใครหลายๆท่านนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย